ขอบคุณร้าน CJR Mega Plaza ชั้น5ผู้สนับสนุนเพจเราช่องเราอย่างเป็นทางการครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Fight Thailand by Capture ผมในคลิปเด็กโปรไฟล์วันนี้นะครับจะเป็นเด็กโปรไฟล์ของคอฟอสแล้วนะผมคอฟอสนี่เป็นเด็กทางเลือกนะครับผมก็คือสายเตต้าไดนั่นเองไม่ใช่เตต้าเบิร์นแต่เตต้าไดนะครับผมก็เป็นของเก่าจากบล็อก13นะครับผมที่สามารถนำมาปรับใช้เข้ากับยุคปัจจุบันได้อย่างดีนะผมเล่นเกมก็ค่อนข้างเร็วด้วยนะผมก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าการจัดเด็กไม่ผิดไม่มีถูกนะผมการจัดเด็กนี่คือเด็กทางเลือกที่ให้น้องๆนะครับเราไปจัดตามนั่นคือเด็กเก่าผมมาเสริมของนั่นแหละนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงคือการวางแผนไม่ใส่เซอร์ฟที่เหมือนกันนะผมต้องขออภัยด้วยเนื่องจากผมจะเป็นเด็กอื่นอยู่ที่มาถ่ายดูเฉยๆนะครับโอเคครับผมตัวเริ่มนะครับจะใช้ตัวที่เข้าโซและชี้1ตัวนะครับชี้เทคแค่1ตัวถ้าไม่ดีนั้นโจมตีครั้งที่4ขึ้นไปนะผมจั่วการ์ด1ใบแค่ตีก็ได้จั่วแล้วนะครับนะก็เป็นตัวเริ่มนะทิกเกอร์ครับผมนะทิกเกอร์ก็อย่างเช่นเคยนะครับใครดูมาของผมหลายคลิปก็น่าจะรู้ว่าเอาคอฟอสผมจะใส่เป็นชี้6ดอ6นะครับนะผมจะไม่ใส่สแตนในเด็กเลยนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่ามือมันจำเป็นกว่านะครับแต่ว่ามีชี้ที่บังคับก็คือชี้ยาโซกับดอยาโซนะครับที่ช่วยเพิ่มเทคให้ตัวอื่นได้นะครับหรือว่าหงายแดมได้นั่นเองนะครับเพิ่มพลังกับเพิ่มหงายแดมได้นั่นเองนะครับจริงๆทิกเกอร์อย่างอื่นก็ไม่ต้องติดชื่อบูสตอร์ก็ได้นะครับถ้ามีทิกเกอร์อย่างอื่นนะก็ประมาณนี้เลยนะครับผมนะจริงๆอันนี้ผมไม่ได้เปลี่ยนกันนั่นเองที่เกียดนะครับผมถ่ายอยู่ก็ที่เกียดเปลี่ยนนะครับโอเคมาที่เกียดหนึ่งครับเกียดหนึ่งนะครับก็จะเป็นตัวที่ตีหมื่นได้ถ้ายูนิตอาเรียกาดเราเลส2ใบหรือน้อยกว่านะครับถ้าเลส3ใบก็ไม่ได้อย่างเช่นยังไงเลส2ใบสมมุติที่เป็นเรียกาดเนาะนะถ้าอย่างเงี้ยตีสั่งตีอันนี้เลส1ใบถ้าตีแล้วบูทก็เป็น 17,000 ในเลส2ใบได้แต่ถ้าเกิดมีเรียกาดใบอื่นเนี่ยที่เลสอยู่อย่างเงี้ยนะครับแล้วสั่งตีอย่างเงี้ยนะครับมันก็ได้แค่ 14,000 นะครับพลังจะไม่เพิ่มโอเคตามนี้นะครับผม2ใบนะครับอันนี้จากบล็อก11นะครับผม EP 11นั่นเองแล้วก็วีดัสเซาครับผมเนื่องจากเด็กเนี้ยมันมีปัญหาคือไม่ใช่บูสตอร์มนะครับก็เลยใส่วีดัสเซามา4ใบนะครับจับสลับตำแหน่งไรได้นะครับผมเพนกวินครับตัว2จั่วนี้ใส่อยู่แล้วนะครับจริงๆใส่ตัว2หลายแดมก็ได้นะถ้ากลัวไม่พอนะครับแต่ผมว่าก็ครึ่งๆน่ะนะแล้วแต่สถานการณ์แล้วกันแต่หลายแดมปุ๊บมันมีของเรามันมีตัวโซชีเข้าโซหลายแดมอยู่ก็เลยไม่ได้ห่วงอะไรเท่าไหร่แต่ว่ามือก็ได้ครับเพราะว่ามันต้องทิ้งมือ2ใบด้วยนะครับแล้วก็ PG ครับจริงๆมันอาร์ตไหนก็ได้นะครับ4ใบแล้วก็สุดท้ายเป็นพดเบรกครับ2ใบนะครับเนื่องจากเด็กมันกินเคาน์เตอร์บาร์แล้วค่อนข้างรอเยอะนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่คนเขาจะตีลากแล้วอยู่ประมาณ3แดมก็เลยใส่แค่2ใบถ้ามันขึ้นก็ขึ้นแหละครับนะโอเคตามนี้นะ14ใบแต่ไม่ต้องใส่พดเบรกเยอะก็ได้นะครับหรือรอตอน4แดมแล้วค่อยปวดก็ได้นะครับทีเดียวเพราะว่าค่อนข้างรอของเหมือนกันเด็กนี้นะครับโอเคมาที่เกียร์2ครับบาซินครับตีสลับตำแหน่งนะครับตีครั้งที่1บวก 2,000 สลับตำแหน่ง3ใบครับผมแล้วก็อีกตัวนึงครับผมตัวตี12ได้ถ้าเลส2ตัวหรือต่ำกว่าอย่างสกิลเหมือนตัวเกมอย่างเมื่อกี้เลย4ใบครับมาช่วยกดต้นเกมนะครับแล้วก็สุดท้ายไทดอลแอสเซลนะครับอันนี้ยังใส่กับทุกเด็กแหละครับไทดอลแอสเซลนะครับ4ใบเช่นกันเพราะว่ามันมีสกิลในการลุกได้นั่นเองคือทำรอบแหละครับนะหลักๆทำรอบนะครับผมโอเคทั้งหมด11ใบตามนี้นะครับเกรด3ครับก็อย่างที่บอกครับผมก็เป็นเตต้าเบิร์ดไอเตต้าไดก็จะมีเตต้าไดครับผม4ใบแล้วก็เบรกไลท์เป็นทานคลอนะครับผมที่บอกว่าชาร์พาวเวอร์ต้องลงเบรกไลท์แล้วมันจะเห็นผลแน่นอนสำหรับเจ้าเตต้าไดนะครับเตต้าไดสำหรับสกิลนะครับถ้าน้องๆลืมนะครับเดี๋ยวผมจะทวนให้ทีนะครับผมเมื่อยูนิตนี้นะครับโจมตีแวนการ์ดนะครับถ้าการโจมตีเป็นการโจมตีครั้งที่2ในเทิร์นนั้นจนจบเทิร์นยูนิตนี้จะได้รับความสามารถนะครับผมนะก็คือห้ามถูกคิวนะตอนที่มันตีครั้งที่2นั่นน่ะนะครับได้ออโต้ในช่องแวนการ์ดนะผมเคาน์เตอร์บาร์2แล้วทิ้งการ์ดบนมือเล่นทิ้งการ์ดแทนคอฟอส2ใบบนมือคุณนะครับผมเมื่อจบการต่อสู้ที่เมื่อจบการต่อสู้ที่เรียกาดคุณโจมตีแวนการ์ดนะครับถ้าการโจมตีนั้นเป็นการโจมตีครั้งที่4ในเทิร์นนะครับสามารถจ่ายค่าคอจ่ายค่าคอสแตนยูนิตนี้นะครับผมก็คือต้องให้เลียตีแวนเป็นครั้งที่4ด้วยนั่นเองนะครับนะมาถึงวิธีการเล่นนะครับก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็ไม่มีอะไรมากไม่ใช่นะครับผมนะในช่วงต้นเกมก็ไลฟ์เป็นวิวไปก่อนก็ได้นะครับตรงนี้จะไปช่วยบูสต์เลยก็ได้นะครับถ้าเป็นตัวที่ไม่ได้จำเป็นต้องบูสต์แวนช่วยเลียบูสต์ไปเลยนะครับเพราะเราจะเล่นถล่มเป็นต้นเกมนะครับถ้าถามว่า
ใน3ใบเนี้ยใน3แบบในของเกรด2ควรเอาอะไรไปไลท์เนี่ยครับ42ช่างมันนะครับผมไลท์ไปเป็นอย่างนี้จริงๆอ่ะถ้ามันแผ่บอร์ดได้ก็แผ่นะอยู่อย่างนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าไทดอลไม่สนใจรอบอยู่แล้วนี่ใช่ไหมตอนไหนก็ได้ขอตีแวนเราก็ลุกนะครับผมนะถ้าเราเริ่มก่อนเนี่ยโคตรโกงในช็อตเนี้ยนะครับก็จะเป็น10,000แวนนะครับผมลุกขึ้นไป12,000แวนนะครับ9,000แวนนะครับแล้วก็สุดท้ายก็9,000แวนนะแต่ผมก็ไม่ได้ทิกเนาะไม่ได้ทิกอะไรเลย9,000แวนสแตนกลับขึ้นมาใหม่9,000แวน5แดมครับเทิร์นเดียวแล้วผมก็เคยทำมาแล้วด้วยถ้าฝั่งตรงข้ามไม่มีรายการหรือไม่ได้ทิกเลย5แดมนะครับช็อตนี้โอเคแล้วช็อตนี้ไลน์นี้ก็จะตายนะครับจบเทิร์นนี้นะครับดูทรงก็รู้วางตัวเอาแวนตีไทเดลเลยด้วยซ้ำนะครับเป็นไปได้ครับผมต้นเกมก็อย่างเช่นเคยก็นะครับลงตัวนี้ไว้ก่อนนะถ้าเราเริ่มก่อนผมว่าครับเด็กนี้มันได้เปรียบนะครับแล้วก็ถ้าเกิดโชคดีมากๆนะครับมีปลดเบรกก็ลงปลดเบรกเตรียมไว้ก่อนก็ได้คือดักคอไว้ก่อนเลยว่าให้เขารู้เลยว่าเราจะทำอะไรนะครับนะเพราะว่าที่เขารู้อย่างเงี้ยคือเขาจะถ้าไม่ใช่เด็กยิงอ่ะก็จะมีการมันคือเรื่องของโป๊กเกอร์เฟสคือเราต้องบางคนแบบเก็บอารมณ์ไม่ได้ในการแข่งอย่างเงี้ยก็จะรู้ว่าโอ้โหถ้าเขาคิดคือเขาว่าที่ทำอะไรแต่บางคนเก็บอารมณ์ได้ก็แบบเขาจะรู้ว่าเราจะทำอะไรก็คือขู่ไว้ก่อนแหละนะครับถ้าฝั่งของภาพสังเกต2อยู่นะครับก็ยังสลับตำแหน่งอย่างเงี้ยแค่นี้พอแล้วก็ถามว่าจะตีเพิ่มไทเดลไหมไม่ต้องก็ได้นะครับก็ทิ้งไว้นี่หรือบางคนอาจจะแบบหาตัวอะไรมาเพิ่มก็เป็นฐานคอก็ได้นะครับแค่นี้เองนะครับนะหรือจะใส่ตัวเริ่มยัดฐานคอก็ได้นะครับได้ทุกอย่างแหละนะอย่างสมมติเป็นอย่างนี้แล้วกันเว่อร์ๆหน่อยรู้น้องๆชอบดูเว่อร์ๆเป็นไทเดลนะครับยัดชี้ไทเดลนะครับชี้ไทเดลเสร็จปุ๊บลงยัดชี้ไทเดลบวก 3,000 อีกทีนึงนะครับสมมุติฝั่งตรงข้ามยังเป็น 7-2 อยู่นะแต่ว่าจะเอาให้มันเวอร์หน่อยแค่นั้นเองอ่ะแค่นี้พออ่ะ 7-2 ไม่น่าเกิน 10,000 ครับ 10,000 แวนนะสำหรับตำแหน่ง 12,000 แวนนะครับ 17,000-18,000-19,000 แวนนะครับผมคิดอะไรได้เทคอะไรโยนข้างว่าไปนะครับอันนี้เป็น12,000สมมุติได้1ทิกก็เป็น17,000-27,000อะไรก็ว่าไอ้17,000-22,000อะไรว่าไปแวนครั้งที่4จวนหนึ่งก่อนปุ๊บพอมาดันแซนกับเพิ่มใหม่ลงไป 5,000 นะครับสมมุติได้ทิกนึงก็จะเป็น17,000เนาะก็จะเหลือ12,000เท่าเดิมบวกอีก 7,000 นะครับเป็น19,000นะครับจวนอีก1ก็ได้จวน2ใบแล้วนะครับนะแล้วก็โอเคผมก็ดูจากทรงแล้วแหละว่าตัวที่ไม่น่ารอดนะครับนี่แหละตัวที่ไม่น่ารอดที่สุดนะครับจะตายลงไปนะครับในเทิร์นต่อไปครับผมในเทิร์นต่อมาเรามีปลดเบรกแล้วนะครับให้สนามเราขอประมาณ 2-3 แดมก่อนนะครับต้องดูจริงๆที่บอกว่า3แดมเพราะอะไรเพราะต้องดูว่าเจ้าตัวสลับเราอ่ะมันครบหรือเปล่าถ้าครบก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าไม่ครบก็เรื่องใหญ่แต่อันนี้ผมจะทำในกรณีที่ครบเนาะโอเคเบรกไลท์เลยครับแค่2แดมก็เบรกได้นะพอเบรกไลท์เสร็จปุ๊บแล้วก็ถ้าเล่นจริงๆทุกอย่างมันไม่ได้เพอร์เฟกต์ไปทั้งหมดนะครับก็อาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เราก็ทำการโซ่2ไว้นะครับผมโซ่2จะโซ่นี่ถึงเจียนไม่ได้ไม่เป็นไรฝึกไว้ครับจำไว้ว่าควรอะไรออกบ้างอ่ะขออภัยก่อนลงตัวนี้ต้องเสียบตัวนี้ให้อ่ะใช่ตัวนี้ก่อนนะครับแล้วค่อยลงตัวนี้แล้วก็โซ่2จั่วนะครับได้แรงก็ว่าไปที่ทำอย่างนี้เพราะว่าทำไมทำให้ตัวนี้มันตีขึ้นครั้งแรกเป็น13ได้นะครับนะอ่ะโอเคทีนี้เราจะเริ่มละเริ่มยังไงล่ะนะก็เริ่มตีธรรมดานะครับผมนะ13แบนที่ถามไปคือเอาดอยากให้ตัวนี้เมื่อกี้ผมลืมขออภัยด้วยนะครับอ่ะ13แบนแต่ปุ๊บขึ้นมา21แบนตัวนี้เนี่ยต้องตีก่อนนะครับ21แบนปุ๊บอ่ะเช็คไม่ได้ได้ฮิวก็ไม่เป็นไรแล้วแหละนะคือถ้ามันมี3แดมได้ฮิวคงไม่เป็นไรถ้ามีแดมเดียวคงเป็นนะครับนะคือถ้าเรามี3แดมหรือ2แดมก็โอเคแหละถ้าแดมที่ใหญ่เป็นเกิน2แดมโอเค21,000ก็คือฝั่งตรงข้ามต้องทิ้งมือ1ใบไม่ทิ้งเจอชี้นะครับผมแล้วก็การ์ดอะไรไม่การ์ดอะไรก็ว่าไปนะครับอันนี้สมมุติตีเสร็จแล้วนะครับ
ก็เป็นเปลี่ยนเมนูนิดนี้อันนี้ยังเป็น 12,000 นะเพราะว่าตัวนี้เป็นแวนไม่ใช่เหรียญนะครับ 12,000 แวนนะครับแล้วก็อันนี้สุดท้ายเป็น 12,000 แวนนะครับสกิลพอตีเสร็จปุ๊บตัวนี้ตีเสร็จปุ๊บสกิลเตต้าไดจะทำงานนะครับเป็นการโจมตีแวนเป็นครั้งที่4ครับคอร์เตอร์บาส2ทิ้งมือ2ปุ๊บอยู่อย่างนี้จะลุกนะครับลุกก็ถ้าได้คลิกอะไรจะไม่โยนในข้างโยนให้มันเลยก็ได้นะครับไปอัดใส่เลยตีอีกทีนึงก็เป็น 21,000 28,000 นะครับถ้าได้คลิกก็เป็น 33,000 38,000 อะไรก็ว่าไปแล้วก็ต้องทิ้งมือ1เช่นกันถ้าไม่นี่ก็ห้ามกะนะครับถ้าคิดเล่นๆก็คืออันนี้ถ้าฝั่งของข้ามเกิดเป็นกด5แดงก็จะ1ใบนะครับอันนี้ต้องทิ้งมือ1ไว้แล้วเป็น2ใบนะสมมุติปาพีจีก็ชุด1ก็เป็น4ใบก่อนนะครับอันนี้ 5,000 ขออีกครั้งนึงเป็น5ใบอันนี้ขออีกครั้งนึงเป็น6ใบนะครับแล้วก็ใช้สกิลลุกปุ๊บพอทิ้งมือก็เป็น7 8 9ก็คือต้องใช้9ใบ PG 2ชุดนะครับนะก็เรียกได้ว่ากดมือค่อนข้างดีครับผมก็กดอยู่อย่างเงี้ยครับจนถึงช่วงปลายเกมและถ้ามันเป็นมีกดเบรกอย่างเงี้ยในข้อดีคือถ้าเรามี2แดมตั้งแต่ต้นเกมอ่ะเราสามารถเอาต่ออย่างนั้นเราถ้าสมมติขี้เกียจใช้นี่ก็เอาเนี้ยลงไปแล้วก็สามารถรอเบรกไลฟ์ใหม่ได้นะครับตอน4แดมแล้วค่อยใช้สกิลอีกครั้งนึงก็ได้นะครับเพราะว่ามันเห็นผลก็ต้องเห็นผลพอสมควรนะครับนะแต่ว่ามันอาจจะตีเบาหรือตีไม่เข้าก็อยู่ที่สถานการณ์นะครับผมบอกไม่ได้เหมือนกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเพราะว่าเอาจริงๆคือมันคำนวณค่อนข้างยากนะครับสมมติจริงๆตัวนี้มันอาจจะไม่ขึ้นเลยก็ได้หรือตกเป็นเป้าหมายการโจมตีก็ได้ทีนี้เราก็ต้องเปลี่ยนวิธีการตีสมมติจะตีให้ถึงครั้งที่4โดยการเปลี่ยนวิธีการตีนะครับก็จะเป็นอย่างนี้12แวนนะสมมติจะใช้สติลเดต้าเนาะก็เบรกไลท์มาอะไรก็21,000แวนนะครับนะอ่ะ12,000แวนสกิลนวดตีเคาน์เตอร์บาส1จับเชนอย่างนี้ก็ได้อ่ะ11,000แวนปึ๊บเสร็จทิ้ง2อะไรก็อย่างนี้อ่ะอันนี้เห็นมั้ยมันก็คือการใช้เปลี่ยนที่มันคือสกิลมันใกล้เคียงกันแต่ว่าเปลี่ยนตัวใช้นั่นเองก็คือใช้ตัวเนี้ยจับตัวอื่นสลับใช้วิวอัสซาวจับตัวอื่นสลับกันนั่นเองแค่นี้แหละครับที่จะบอกว่าสถานการณ์มันอยู่ที่สถานการณ์นะครับจริงๆทั้งหมดทั้งมวลก็อยู่ที่ประสบการณ์ในการเล่นด้วยว่าประสบการณ์มีมากน้อยแค่ไหนกับการแก้สถานการณ์นะครับนะเพราะว่าก็ผมก็บอกไม่ได้ผมบอกได้เพียงคร่าวๆแล้วคือสกิลสูงสุดของมันแค่นั้นเองว่าเป็นยังไงที่ผมเคยเจอมานั่นเองเพราะจริงๆมันก็ไม่ได้ฟูลบอร์ดอย่างนี้หมดหรอกถ้าเจอกับนารุคามิหรือคังเอโร่นะครับที่ยิงได้จัดๆก็ไปหมดนะครับนะโอเคก็จบแล้วแต่วันนี้ละกันเพียงเท่านี้ละกันนะครับผมก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามและชอบกดไลค์ติดตามกด Subscribe นะครับผมแล้วฝากเพจเราช่องเรามันกับไฟไทยแลนด์และกับ Channel ของผมจะมีคลิปเด็กโปรไฟล์ดีๆยังไม่ดูอีกแน่นอนครับผมก็ยังอยู่กับคอฟอยอีกครับสักคลิปหนึ่งนะครับเดี๋ยวมีคลิปหนึ่งนะครับสุดท้ายนี้เราพูดล้าน4เจอไม่กับบาซ่าชั้น5พูดตรงนี้เราช่องเรามันทางการวันนี้ไปแล้วผมเจอใหม่ในคลิปต่อไปของเราแล้วผมสวัสดีครับ